สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการเตะแบบมวยไทยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่จะผิดมักจะทำผิดนะครับอย่างเช่นข้อเท้าไม่บิดไปหรือว่าเอวบิดไม่สุดหรือว่าจะเป็นการที่เราเตะเฉียงขึ้นมากเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันได้เลยนะครับอย่างแรกเราก็ต้องตั้งกาดก่อนตั้งกาดมวยธรรมดานะครับเวลาจะเตะอย่างแรกครับก็จะต้องฉีกขาไปเฉียงๆนะครับก็คือก้าวออกเฉียงๆอย่างนี้ถ้ามองในแนวตรงก็จะเฉียงไปอย่างนี้นะครับเราจะไม่ก้าวขาแนวนี้เพราะว่าเวลาเตะมันจะบิดข้อเท้ายากครับสาเหตุที่เราต้องบิดอย่างนี้เพราะว่าเวลาเตะนะครับเตะเสร็จปั๊บเราสามารถบิดข้อเท้าให้ไปเพิ่มมากขึ้นได้เพื่อที่เราจะส่งแรงได้สุดนะครับแล้วก็เวลาเตะนะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับพยายามอย่าให้ตัวเองพับตัวพับอย่างนี้นะครับเวลาเตะพยายามเตะสะโพกเปิดให้สุดนะครับแล้วก็เวลาเตะนะครับใช้บริเวณช่วงนี้เป็นในการเตะนะครับช่วงตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับถ้าเราใช้จุดใกล้เกินไปเตะก็จะคู่ต่อสู้ก็จะไม่เจ็บนะครับถ้าปลายเท้าเขาก็จะไม่เจ็บเท่าไหร่จุดที่เราจะดีที่สุดคือจุดตรงนี้นะครับโอเคไปดูนะครับก้าวเสร็จปั๊บมือซ้ายติดหูตลอดนะครับมือขวาบิดไปด้านหน้าอย่างนี้แต่อย่ากระชากมาข้างหลังนี้เยอะเกินไปนะครับถ้ากระชากมาด้านหลังเยอะๆมากๆนะครับขาเราจะเตะเบาลงนะครับอย่างนี้ถ้าเรากระชากอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเตะเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจะพลิกกับพยายามกดหัวไหล่ไปด้านหน้านะครับพร้อมบิดเอวไปพร้อมกันโอเคดูนะครับก้าว1 2นี่นะครับเข้ามาเราเวลากระสอบมาปุ๊บก้าวเตะเห็นไหมสังเกตนะครับผมจะไม่เตะอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะครับพยายามบิดเยอะๆเข้าไปอย่างนี้แล้วก็พยายามอย่าเตะเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับเฉียงขึ้นเยอะเกินไปนะครับพยายามกดให้มันเป็นแนวนอนเยอะๆเพราะว่าเวลาเราเตะคนนะครับมันจะมีโอกาสโดนข้อศอกได้แล้วเราจะเจ็บนะครับคือเราเตะเข้าข้อศอกเขาเราเจ็บเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามพลิกเอวคว่ำแล้วเตะนะครับ9พลิกเอวคว่ำเอ๊ะดูใหม่นะครับ1เตะเห็นไหมแล้วก็ข้อเท้าสังเกตตรงข้อเท้าผมด้วยนะครับข้อเท้ามันจะพลิกไปอย่างนี้นะครับเวลาเตะข้อเท้ามันจะฟรีไปด้านหน้าเตะเวลาเตะนะครับโอเคดูใหม่นะครับ9 1เตะ2เอาใหม่9เตะเห็นไหมครับ9เตะโอเคถ้าเตะแบบมวยไทยก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเวลาเราเตะคนเราเตะยังไงนะครับเดี๋ยวให้เชียวตั้งกาดก่อนตั้งกาดนะครับเวลาเราเตะนะครับพยายามที่ผมบอกตอนสอนที่กระสอบครับก็คือเราจะต้องพลิกเอวคว่ำนะครับแล้วเวลาเตะนะครับอย่าเตะเฉียงขึ้นอย่างนี้ดูนะถ้าเราเตะเฉียงขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะครับข้อศอกเขาอ่ะจะโดนตรงขาเราแล้วเราจะเจ็บนะครับเจ็บมากๆนะถ้าเราเตะอย่างนี้ไม่ดีนะพยายามพลิกเอวคว่ำไปเราเตะมันก็จะเข้าเอวหรือว่าถ้าเราเตะสูงกว่าเอวขึ้นมามันก็จะโดนตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะไม่เจ็บครับแต่ถ้าเราเตะเฉียงขึ้นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเจ็บมากๆนะครับแล้วก็เวลาเตะนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้พลิกข้อเท้าไปเวลาเตะปั๊บพลิกข้อเท้าฟรีๆมือสะบัดไปสะบัดได้แต่ว่าอย่าสะบัดลงแรงๆเกินไปนะครับพยายามสะบัดแล้วพลิกไปด้านหน้าอย่างนี้พลิกไปด้านหน้าแล้วเตะมันจะมีแรงขึ้นครับเห็นไหมแต่ถ้าเราสะบัดอันนี้แรงเกินไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะเหมือนเราจะโดนไหล่ในดึงถอยหลังไปแล้วเราจะเตะเบาลงนะครับโอเคดูใหม่ก้าวฉีกเฉียงไปบิดข้อเท้ามือบิดไปด้านหน้าเตะเอวพลิกเยอะๆอันนี้ก็จะเข้าพอดีนะครับเอาใหม่ก้าวเฉียงฉีกเตะโอเคครับถ้าเทคนิคการเตะก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็จบสำหรับเทคนิคการเตะแบบมวยไทยนะครับแล้วก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่คนที่ฝึกส่วนใหญ่จะผิดนะครับคนที่ฝึกใหม่ๆจะผิดเพราะฉะนั้นก็สังเกตจุดแรกข้อเท้าเตะเวลาเตะก็พลิกไปนะครับ2เวลาสะบัดอย่าฉีกลงแรงเกินไปด้านหลังเกินไปพยายามบิดไปด้านหน้าส่วน3นะครับเวลาเตะอย่าเฉียงขึ้นเกินไปพยายามเตะให้เอวคว่ำลงนะครับ
ถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Retro และทีมงาน iMac ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Retro ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ